พี่ฝนดูอะไรนี่ดิดูอะไรหรอเนี่ยไข่แมงมุมไหนอ่ะนี่ไงพอวางปุ๊บก็จะเป็นแมงมุมใช่ป่ะแมงมุมน่ากลัวเลยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะสร้างบ้านแมงมุมมันมีกี่ขาเนี่ย1 2 3 4เลี้ยงได้ไหมเนี่ยเลี้ยงได้ไหมไม่รู้ไม่เคยมีเห็นมีใครเลี้ยงแมงมุมนะแต่ว่าพี่เอกจะทำน้องแมงมุมเป็นบ้านแมงมุมอ่ะแบบนี้ไม่ใช่วัยร้ายแล้วดูหน้าตาน่ารักตะมุตะมีมากเลยสีมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเทียบสีดูก่อนน่าจะเป็นสีประมาณนี้ป่ะสีดำสีแดงสีเทานี่ไงประมาณเนี้ยเนาะใช่ใช่แล้วก็มีสีแดงตาสีแดงเหมือนเขาแบบมีตาหลายตาเลยมีตาหลายตาเลยเออปกติแมงมุมมีหลายตาใช่ป่ะแล้วตาแบบไหนดีเอาแดงนี่หน่อยกิมมีหลายตาแต่ไม่หลายใจขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเข้าเอาละเดี๋ยวเพียงหาสีแดงแป๊บนึงนะทำอะไรล้อมรอบเขาได้ยังถ้าล้อมไปทำไมก็ปล่อยเขาไปดิเอาแดงนี่แหละจะได้สดใสล้อมไว้ได้เอาเก็บไว้ดูเดี๋ยวขอดูก่อนนะงั้นเอากระจกดิกระจกกระจกเหรอได้กระจกอยู่ไหนวะกระจกอยู่นี่ไงกระจกเพื่อก็เอานี้ไปดิเพื่อก็ทำเอาดิเดี๋ยวพี่ฝนจะล้อมกระจกนี่วางแล้วไหนพี่ฝนก็คลิกขวาไม่ใช่คลิกขวาคลิกไอ้นั่นคลิกตรงกลางอ่ะสกอร์เมาส์อ่ะคลิกสกอร์เมาส์คลิกสกอร์เมาส์ปุ๊บได้แล้วโอเคอ่ะโอเคเขาไปล้อมเขาไว้นะเดี๋ยวพี่ขอดูหน้าก่อนดิเริ่มจากหน้าก่อนแล้วกันนะทุกคนหน้าเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนเล่าไปไหนเลยโอ้เป็นอย่างนี้นะเอาตรงไหนเนี่ยพี่ทำตรงนี้แล้วกันนะโมมันเดี๋ยวอย่างนั้นเลยเหรอโมอันนี้จะต้องยาวหน่อยนะเพราะว่านี่ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเพจก็เริ่มสักประมาณบล็อกที่3แล้วกันนะพี่หวนนะนี่เอ้ยเขากระโดดได้เลยกระโดดได้ใช้เลยก็กระโดดได้อยู่แล้วนี่นะเอากี่ล็อกเนี่ยขอดูหน้าอีกทีดิเอาไปสักไกลเลยอ่ะเนี่ยไปไหนไกลเลยเขาไปเองอ่ะงั้นพี่หวนก็สร้างให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวก็โยนลงไปทีเดียวโยนอะไรไปอ่ะเดี๋ยวพี่เอกเอาไข่แมงมุมเครื่องเอาใหม่ก็ได้นี่ไงไม่เอาพี่ฝนจะเอาตัวนี้พี่เอกก็ทำเอาเองเรื่องมากนี่เอางี้ก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะนายเพื่อจะหันหน้าหนีไปไหนล่ะอ๋อมีตาตรงกลางใหญ่ๆแล้วก็มี2ข้างเล็กๆนะตาตรงกลางใหญ่ๆแล้วทำวอกนี่ขึ้นไปก่อนต่อไปก่อนแล้วกันนะเอาขนาดหัวให้มันได้ก่อนไม่ยอมเข้าคอกอ่ะเดี๋ยวก็เข้าพี่ฝนน่าจะได้แล้วมั้งประมาณเนี้ยเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นฟันของเขาใช่ป่ะโอ้ยไม่เอาแล้วฟันสองข้างเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นตาแบบใหญ่ๆตรงกลางใช่ไหมสีแดงๆใช่ใช่นี่นะแล้วเขาก็ดันมีตาข้างๆอีกอ่ะไม่ตาข้างๆอยู่ตรงไหนเขาอยู่ข้างหน้าเลยตาเขาอ่ะจะอยู่ข้างหน้าเขามีตาข้างๆสองตาอีกนะตาข้างๆเขาน่าจะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยเอ้าหล่นเฮ้ยโอ้ไม่ยอมเข้าคอกไม่ง้อแหละอ๋อที่พี่เอกเอามามันเป็นเหมือนทรายนี่เองก็เลยเป็นอย่างนี้แหละตาข้างๆขึ้นไปอีกอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ดิต้องใช่เฮ้ยไปมาตัวใจใหญ่มากเลยนะเนี่ยพี่ฝนขังแมงมุมไว้ก่อนขังพี่ฝนทำสวนให้ไม่ต้องกลัวขังแล้วไงต่อไปไหนอีกขี้เกียจเอาตัวใหม่ออกมาดิแล้วก็มีข้างบนอีกเล็กๆน้อยๆนะอยู่แถวๆนี้ขังไว้ก่อนเดี๋ยวดันเข้ามาทีเดียวอยู่แถวนี้อันนึงอยู่แถวนี้อันนึงนี่นี่อย่างงี้ได้ไหมได้ไหมน่าจะเกือบได้แล้วพี่ฝนแล้วก็ไปอยู่อันนี้อันนึงใช่ไหมเข้าไปเลยต้องใช่แล้วแหละเฮ้ยเขาปีนได้2อันก็ปีนได้หรอต้องปิดบล็อกข้างบนไงโอ้โหแมงมุมตัวนี้เก่งอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นทุกตัวนะแมงมุมอ่ะเอาละอ๋อเขาเป็นสไปเดอร์แมนก็เลยปีนขึ้นไปได้ใช่ดีไม่โหนไปโหนมาได้นี่น่าจะได้หน้าแมงมุมแล้วล่ะมั้งพี่เอกว่าน่าจะได้แล้วปัดโถอันนี้ออกไปก่อนนี่อันนี้เป็นเขี้ยวเขาแล้วขอดูหน้าทีดิดูไม่ชัดอ๋อเขี้ยวของมีเยอะกว่านี้ฮะมีสีดำด้วยมีสีดำตรงนั้นด้วยนะเอาละงั้นเราก็จะเอาสีดำตรงนี้สองแท่งเฮ้ยฝนตกอีกแล้วพี่แมงมุมตุยเลยเหรอโอ้โหโดนอะไรอ่ะโดนต่อยเข้าไปเหรอใครต่อยอ่ะพี่ฝนเองอ่ะพยายามไล่เข้าไปไม่ยอมเข้าเน่เน่เน่พี่เอกรำคาญฝนตกอ่ะเวเตอร์เคลียร์ปุ๊บเรียบร้อยเคลียร์แล้วเนี่ยได้หน้าแมงมุมแล้วพี่ฝนมาดูดีได้ยังเฮ้ยได้แล้ว
างนี้แหละใช่เลยใช่ไหมใช่ใช่ที่เหลือของเขาอ่ะมันจะเป็นสีสีดำดำเท่าๆพี่เอกเอาเป็นสีดำยาวเลยนะนะพี่หมอนทำให้นี่นะประมาณนี้ละมั้งหัวเขาไม่ได้ยาวมากใช่ไหมหัวเขาก็ต้วนๆใช่ไหมแต่พี่เอกจะทำข้างในกวงๆนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำแบบเป็นบ้านอ่ะเป็นทางเข้าบ้านพี่หมอนนี่ให้ทำเป็นสวนแมงมุมประมาณนี้แหละนะเรามาต่อตรงนี้เลยจริงๆถ้าจะเอาแบบละเอียดเป๊ะๆนะมันจะไม่เป๊ะนะแต่เราเอาแค่นี้พอนี่ทำพื้นที่ไว้แล้วนี่บ้านในมุมผิดอันผิดอันอันนี้ต้องมีรั้วไหมต้องมีรั้วไหมมีก็ดีนะมีด้วยเหรอมีดิไม่มีรั้วเดี๋ยวมันจะไม่เป็นสัดเป็นส่วนไปก็ไปเดี๋ยวเอารั้วก่อนแล้วข้างในแมงมุมอ่ะมันมืดอ่ะเราเวลาเราเข้าไปเราอยากให้สว่างอ่ะเราทำไงดีเราก็เอาเป็นโกสโตนได้ไหมอ่ะโกสโตนมันก็สว่างเกินไปเอาตะเกียงนี่ไหมเดี๋ยวค่อยตะเกียงใส่บางมุมมันต้องเก่าๆไงตะเกียงไงพอตะเกียงเสร็จแล้วพี่ฝนก็เอาไอ้นี่ใส่ให้ก็ได้เอาใยบางมุมมาตกแต่งข้างในไงเดี๋ยวพี่เอกขอล้อมก่อนนะแป๊บนึงนะได้ๆนี่ล้อมดูที่มันจะเป็นตัวแมงมุมไหมวันนี้พี่ฝนจะทำไอ้นี่ทุกคนว่ามันจะเป็นตัวแมงมุมหรือเปล่าอ่ะน้องๆเจ้าใหญ่แค่ไหนต้องมีขาพอได้เลยทำมีดิเดี๋ยวพี่เอกต้องพี่ฝนต้องเตรียมพื้นที่ให้พี่เอกก่อนนะเตรียมแล้วนี่โอ้โหเป็นหัวแมงมุมแล้วนะแล้วพี่เอกก็ใส่ข้างล่างนี่เลยเนาะข้างล่างนี่เอาเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ไหมนี่เนี่ยคือแบบเป็นมืดๆดำๆไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แมงมุมเขาจะตัวดำอยู่แล้วอ่ะใช่ปะล่ะดำๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มลายละเอียดข้างในแล้วกันนี่เนี่ยพี่ฝนใส่นี่ไปแล้วแล้วลืมทำรั้วทำรั้วอะไรเพราะมันยาวได้เลยนี่นะใช่มันยาวได้เลยงั้นเดี๋ยวขอพี่เอกดูสัดส่วนอีกทีดิอ๋อพอลงมาตรงนี้แล้วมันเป็นแท่งยาวๆนะแท่งยาวๆตรงคอเห็นไหมทุกคนแต่ว่าเล็กกว่าแล้วก็ค่อยไปโผล่ตรงนั้นอ๋อแท่งยาวตรงนี้มันจะมีให้วางขาได้3ท่อนอ๋อวางขาต้องขาใหญ่เปล่าอ่ะฮะนี่แค่นี้พอไหมเนี่ยพื้นที่รั้วไหนอ่ะก็ได้แล้วมั้งอย่างนี้ก็สวยแล้วล่ะเนี่ยพี่เอกกระทำมาสุดเลยอ่ะสุดตรงเนี้ยพี่ฝนสุดตรงหน้าเหรออืมเดี๋ยวก่อนนะรั้วต้องยาวหน่อยนี่เราทำข้างในอันนี้เราทุบทิ้งนะแล้วก็ทำนี้นี่เล็กลงไป1ชั้นอย่างนี้ละกันเนาะส่วนตัวเขาก็จะเล็กเป็นแค่ชั้นในไงใช่ป่ะนางมุมมีใส่ชุดชั้นในเหรอไม่ใช่เอาไว้สี่ล็อกนี่สี่ล็อกนี่เพื่อที่จะทำขาเราต้องทำขาก่อนเดี๋ยวเรางงเฮ้ยผิดต้องตรงนี้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยทำส่วนตัวยืดไปเป็นแบบเป็นท้องเขาใช่ไหมที่เราเรียกว่าก้นน่ะใช่ป่ะใช่แล้วเราเรียกว่าก้นนะนี่แมงมุมนี่ตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายอ่ะแมงมุมแม่ไม้ดำส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียเปล่าแต่ว่าก็มีตัวผู้ด้วยนะจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวขอดูอีกทีมันใกล้เคียงยังพี่ฝนดูดิใกล้แล้วเนี่ยได้แล้วหรอเดี๋ยวเราทำทางขึ้นข้างล่างนะเอาแมงมุมหายก็เดี๋ยวขอดูตัวแบบนี่ไงแล้วก็ขาเขาก็ลงมาตรงๆเลยมีกี่ขาเนี่ยข้างละ4ขาขาไงแมงมุมอ่ะไม่เคยฟังเหรอแมงมุมหลายตัวนั่นฉันเห็นมันมีแปดข้าไงใช่เหรอฉันเห็นมันมีแปดข้าไงนี่แล้วก็ทำอย่างนี้ลงมานี่ลงมาอย่างนี้เลยได้แปดขาให้พี่ฝนไม่พอเอาออกหน่อยดีพี่เอกวางขาเขาไม่ได้โอ้อุตส่าห์แล้วฝั่งนี้ต้องทุบไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกขอวางขาเขาดูก่อนนะจะได้รู้ว่าแค่ไหนพออุ้ยทุบเกินเอาไงดีเอางี้ละกันพี่เอกเอาลงไปอย่างงี้นะให้มันแบบแค่ธรรมดาพอแล้วกันเนาะไม่ต้องแบบพิเรนมากนะเอาแค่นี้พอมั้ยขาพอเป็นขั้นบันไดต้องเป็นแบบเหมือนขั้นบันไดใช่มั้ยเอาขั้นบันไดไว้สัก2อันก่อนเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะต้องลงตรงไหนบ้างเดี๋ยวพี่เอกต่อจากล็อกที่1 2ขึ้นไป2ล็อกฟึบ2ล็อกก็ตรงนี้นะตรงนี้ลงนี่ลงตรงนี้มาโอเคละจะได้แมงมุมแล้วพี่ฝนได้แล้วใช่ไหมใกล้ได้บ้านแมงมุมแล้วอ่ะรั้วยังไม่เสร็จเลยนี่ได้แล้วได้ขาแมงมุมแล้วสองข้างได้แล้วดีใจเลยพี่เอกจะต้องทุบเดี๋ยวจะเว้นไหมหรือไม่เว้นไม่ต้องเว้นนะเนาะเว้นอะไรเว้นวักอ่ะเว้นทำไมเว้นวักขาแมงมุมไง
มืดอีกแล้วโอ้ยไม่เอาดิไม่เอาพี่เอกไม่อยากได้ฝนตกอ่ะมันต่อลำบากนี่รั้วยาวโอ้ยสวยสวยโอ้สวยสวยนี่นี่อันนี้พี่เอกต่อขึ้นอันนึงนะต่อขึ้นแบบเหมือนเขากำลังเดินอ่ะบ้านแมงมุมใหญ่กว่าบ้านคีเปอร์อีกนะจริงเหรอดูแบบอลังการมากเอาขาแค่นี้พอนะขาแค่นี้พอแบบเหมือนเขากำลังก้าวขึ้นอ่ะนะสลับข้างกันดีไหมก็ได้นะมีฝนปักไฟหน่อยพี่มองไม่เห็นใจเย็นนะมองไม่เห็นนะมันมืดอ่ะใจเย็นนะใจเย็นปักไฟเดี๋ยวหาไฟได้ได้ได้เรื่องของเรื่องที่ให้ใจเย็นก็คือหาไม่เจอทุกคนเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขึ้นทางนี้อันนี้ลงทางนี้ปักไฟนี่เดี๋ยวปักมุมเสาให้ก่อนปักโป๊ะนี่มันมืดแล้วมันเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะหรือเพียงจะทำให้เป็นตอนเช้าเหมือนเดิมดีเฮ้ยบ้านแมงมุมมันต้องแบบอย่างนี้เวลาต่อแล้วมันมืดไงนี่หมุน360องศาเฮ้ยเริ่มเป็นแมงมุมแล้วว่ะเออเดี๋ยวปักกลางหัวให้ก่อนเริ่มมีขาละแล้วขาข้างนี้เพียงก็จะต่อจากตรงนี้ออกมานี่ต่อไปอย่างนี้สว่างยังสว่างพอไหมก็พอแล้วแหละได้นะพอได้มีแสงจันทร์ขึ้นพอดีสวยงามอลัมตานี่ในบ้านมันมุมอย่างเท่เลยเขาบอกเราเป็นสไปเดอร์แมน1วันเรียบร้อยไงขามันต้องไม่เท่ากันนะมันจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะเลเยอร์เลเยอร์แปลว่าชั้นๆน่ะเหรอเลเยอร์แปลว่าชั้นเหมือนขนมชั้นน่ะได้เลยได้เลย1 2 3ลงไปอย่างงี้นะเรียบร้อยถูกมั้ยเฮ้ยไม่ถูกดิไปอย่างเนี้ย1 2 3แล้วก็ลงเลยอ่ะโอเคได้มั้ยได้มั้ยได้ได้ได้นี่โอ้เท่อย่างเท่เขาบอกเดี๋ยวปักไฟให้อีกนี่สว่างแล้วเห็นยังเห็นยังไหนเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูไปดูมาก็พอใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เลยจะได้เลยต้องทำทางเข้าเดี๋ยวทางเข้าเอาไปแค่แถวๆนั้นพอเดี๋ยวพี่จะทำเป็นแบบเป็นบันไดขึ้นอ่ะเป็นบันไดขั้นๆสีเทาขึ้นไปเหมือนกับแมงมุมเขาอ้าปากรับอะประมาณนั้นนะปากรับใช่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันเป็นเคี้ยวอะนะอยากให้มันลงมาอีกนิดนึงอะดีไหมก็ได้นะเออดูเป็นเคี้ยวไงปักโป๊ะเข้าไปให้นี่โหสวยนี่ปุ๊บเลยนี่มันเคี้ยวเลยเคี้ยวแมงมุมเลยฮ่าฮ่าสวยสวยเอาละคันนี้ก็เป็นบล็อกสุดท้ายบล็อกสุดท้ายเพจก็จะเอาขึ้นตรงนี้อุ้ยผิดสีเอาบล็อกขึ้นตรงนี้เลยนี่แล้วก็ขึ้นข้างบนมุมต้องลกๆหน่อยต้องมียางอกอันนี้ขึ้นข้างบนเลยบล็อกสุดท้ายยกขาสูงหน่อยนี่ใต้ท้องก็จะมีต้นหญ้าเกิดแหมยกขาขึ้นมาสูงนิดนึงมุมแม่ไม้ดำครับผมนะจ๊ะ น่าจะพอแล้วขาขอฟังนี้หน่อยนะต้องปักไฟข้างใต้เปล่าอ่ะดีไหมล่ะถ่ายดีไหมนี่ปักให้แล้วปักให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นไงแล้วก็ต้องมีนี่ด้วยใยแมงมุมห้ามขาดอือหือนี่ปักไว้ไหนดีเดี๋ยวเพียกทุบตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ลงตรงนี้ไปเรียบร้อยขอหมุนดูก่อนนะรอบนึงเป็นไงมั่งขาโอเคนะมันดูแบบเหมือนกำลังคานแล้วเนาะโอเคไหมได้ได้เฮ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวตกแต่งภายในเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้พี่เอกจะต้องขยายออกขอดูตัวอย่างแมงมุมก่อนนะโอ้โอ้มีขาที่มีข้างหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าหัวนิดนึงเฮ้ยมีนี่มาด้วยอ่ะข้างขาวใหญ่กว่าหัวนิดนึงงั้นพี่เอกต้องขึ้นไปอีกหนึ่งบล็อกนะเรียกว่าเธอบอกไปล็อกนึงก่อนดีกว่าเพราะมันเหมือนไปชนขาพี่ฝนเหมือนไปชนขาใช่ไหมคือตรงปล้องกลางตัวเนี่ยมันแคบเกินไปเอาละเราก็จะต่อขึ้นไปอย่างนี้
ใหญ่กว่าข้างล่างที่เป็นส่วนเฮ้ยตกใจงงไงมันงงตกใจเฮ้ยฝนตกทำไมมันตกตลอดเลยอ่ะไม่เอาออกไปเอาเช้าดีกว่าพี่เอกเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวต้องมีต้นไม้สักหน่อยโอเคตรงท้ายนี่พี่เอกจะเอาสูงกว่าแล้วก็เตี้ยกว่าคือต้องเป็นระดับของมันนะพี่ฝนเข้าใจไหมก็พอเข้าใจอะนะคือตรงก้นเขาอะก้นเขาต้องใหญ่ๆหน่อยอะต้องใหญ่ออกไปจากเดิมนิดนึงใช่ไหมนี่สูงแล้วต้นไม้เอาละใหญ่ลงไปกว่าเดิมข้างล่างก็ต้องลงมาอีกนี่เพราะว่าก้นเขาต้องใหญ่ๆหน่อยทำไมทางนี้มันดูแคบๆอะปักนี่ต้นไม้งอกแล้วพี่เอกโอ้ต้นใหญ่มากเลยทำไมใหญ่จังเลยตั้งแต่ใส่ปุ๋ยเป็นนี่เอาเต็มที่เลยนะแล้วทำไมต้นนี้มันเล็กอ่ะต้นที่มันไม่มีพื้นที่ในการโตมันจะเล็กพี่ฝนอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาละแล้วคราวนี้ก็จะได้ตรงส่วนก้นของแมงมุมโหเดี๋ยวพี่เอกต้องเอาตรงนี้ออกนิดนึงนะต้นไม้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 89 10 10ล็อกพอไหมไม่พอ12ล็อกแล้วกัน11 12ต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กอยู่คู่กัน7 8โอเค1 2 3 4 5 โอเคนะพี่ฝนได้สวยดีจะบอกว่าเหมือนมากเลยแล้วขอบอกเหมือนเลยหรอเหมือนเลยเหมือนเด๊ะเลยเอาละเดี๋ยวเจ้าของบ้านมารอดูแล้วอ๋อมาแล้วเหรอเจ้าของบ้านมารอชมแล้วรอแล้วเลยยังไม่เสร็จเลยอ่ะรอรับชมเมื่อไหร่พ่อเกิดจะทำบ้านของฉันเสร็จสักทีฉันรอนานมากเลยเขาบอกแบบนี้เหรอเขาบอกแบบนี้เลยก่อนอื่นเนี่ยมันเดินตรวจงานเห็นไหมมีต้นไม้เนี่ยพี่เอกต้องเอาต้นไม้ออกไปก่อนเดินตรวจงานใหญ่เลยพอดีเป๊ะเลยพี่ฝนได้เลยใช่เลยอย่างนี้เดี๋ยวขอไปดูโครงข้างนอกก่อนนะได้แล้วบ้านแมงมุมเดี๋ยวก็ต่อพื้นให้มันเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเอาพื้นก่อนดีกว่านี่เอาพื้นก่อนดีกว่าง่ายกว่าพื้นตรงนี้มันเป็นทางต่างระดับพอเราเข้าไปอยู่จริงเราอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเพ่จะทำแบบเป็นบันไดขึ้นไปนะโอ้โหดูมาตรวจงานซะด้วยรู้สึกว่าคนตรวจงานจะเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวพอเข้ามาข้างในอ่ะเดี๋ยวเพ่จะทำห้องโถงกลางใหญ่ๆแล้วพี่ฝนก็เอาไอ้นี่มาลงแล้วกันอยากย่ายอ่ะได้เลยข้างนอกมีอยากย่ายพออย่างไม่รู้อ่ะข้างนอกก็น่าจะพอแหละนะข้างในเดี๋ยวเราเป็นห้องใหญ่ไปเลยนะเราจะไม่ซอยห้องเล็กนะห้องข้างในนี้จะเป็นแบบห้องนอนแมงมุมมีเตียงให้น้องแมงมุมเตียงเอาสีแดงแล้วกันนะคลาสสิกดีไม่เอากดวางผิดที่ฮึบเกือบเสร็จแล้วฮะสวยแล้วสวยแล้วโหเดี๋ยวเยอะไปหน่อยทำไงให้วางเร็วข้างบนนี้ต้องอุดอะไรอ่ะเดี๋ยวฝนอุดให้ข้างบนอุดอันเนี้ยอันดำๆเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะอยู่บนนี่พี่ฝนก็เอาสกอร์เมาส์กดลงไปก็จะได้บล็อกนั้นพอดีอุดไปเลยนะแล้วก็อุดไปเลยอุดดีๆอ่ะทำไมอ่ะระวังไปทุบมันแตกหมดทุบแตกก็เอาลงใหม่ไงเอาละตอนนี้ก็ทุกคนพี่ฝนมาช่วยพี่เอกอุดแล้วก็น่าจะเร็วขึ้นอีกประมาณ 10% หรือเปล่าอย่าให้แตกแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บอุ้ยผิดที่ผิดก็อุดไปเอ้ยแต่มันเสียเวลาไงใช่ๆเสียเวลาแล้วก็จังหวุดหงิดเล็กน้อยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราฝึกเรื่องของความอดทนอดทนใจเย็นแล้วก็มีสมาธินะทุกคนทุกคนเนี่ยสมาธิจัดเลยสมาธิจัดแตกไปกี่อันแล้วเนี่ยมาที่อย่างเยอะขอบอกนี่วางครบละพี่ฝนทำงี้ดิเนี่ยเนี่ยถอยวางถอยหลังอ่ะก็ทำอยู่นี่ไงเอานะบ
บอกแล้วว่ากำลังใช้สมาธิเราก็จะวางถอยหลังไปแบบนี้ทุกคนนี่นะแตกไปหลายบล็อกแล้วเขาบอกว่าตกมาแล้วตกปิดแล้วเรียบร้อยตกบ่อยจังปิดได้แล้วเรียบร้อยหมดเออพอปิดแล้วก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยมเลยสีมันสวยเลยอ่ะคือเรามีไฟอยู่ด้วยไงก้นด้วยเปล่าก้นก้นก็ปิดไปเลยปิดก้นนะพี่เอกอยู่ข้างในเหรอเดี๋ยวพี่เอกจะเริ่มตกแต่งแล้วนะพี่ฝนนะได้เลยตรงนี้จะเป็นทางเดินเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกก็จะวางล็อกไว้นี้เลยนะล็อกหนึ่งแล้วก็มันมีสแลบแบบนี้หรือเปล่ามันชื่อว่ามัดใช่ไหมแต่มันมีมัดที่เป็นสแลบกว่านะพี่เอกอยากได้สีที่มันเป็นสีเดียวกันอ่ะสโตนสแลบสมูทสโตนสแลบมีทุกอย่างเลยยกเว้นมัดงั้นพี่เอกต้องหาสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วแหละเดี๋ยวจะบอกว่าสมาธิพี่ฝนเยอะมากเลยเพราะมึนมากเลยงงมึนอะไรมันปัก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 แล้วมันก็มองไม่เห็นงั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาอันนี้มาใช้แทนแล้วกันสีก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะมันลายตามากเลยทุกคนทุกคนคะก็พอได้สีมันแตกต่างกันเล็กน้อยเสร็จแล้วก้นเสร็จแล้วทางลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นทางขึ้นเหมือนกันโอ้มืดเลยอ่ะมันจะมืดพี่ฝนข้างในมันจะมืดมืดมากหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนใช้อันนี้หน่อยขาวขาวใช้ตะเกียงดีกว่าพี่เขาใช้ตะเกียงขาวแดงนะพื้นขาวแดงมีไหมมีเดี๋ยวจะเอาอันนี้สีแดงมาใส่แล้วก็สีขาวมาใส่นี่แล้วเราก็จะวางขาวก็จะวางอย่างนี้นะงงไหมไม่งงเนาะไม่งงนี่แล้วเอาสีอะไรสีแดงป่ะสีแดงเดี๋ยวพี่เอกเตรียมมาให้ละเอามาเลยโยนมาสีแดงไปวางโยนมาปุ๊บเลยเดี๋ยวพี่ฝนจัดการต่อไหนเอาไม่เห็นมีเลยอ๋อไม่ได้ดิต้องใช้ไอ้นั่นเอาเดี๋ยวพี่เอกวางสีแดงแปะไว้อันนึงก่อนตรงนี้แล้วกันสีแดงก็จะอยู่ตรงนี้ฮะได้แล้วแล้วพี่ฝนก็วางไปสีขาวเดี๋ยวพี่เอกจะวางสีขาวเพิ่มนะเป็นตารางหมักลูกเหรอใช่มันก็จะสวยกว่าปกตินิดหน่อยไม่งงใช่ไหมตารางตัวนี้มันหายไปเปล่าไม่หายก็พี่เอกยังวางไม่ครบไงพี่ฝนเอาสีแดงก่อนไงโหนี่วัดมาพอดีเลยเนี่ยฮะกะมาพอดีเลยเหรอเฮ้ยแล้วมาวางทับของพี่เอกทำไมอันนี้ก็วางไปนะบล็อกนี้อ่ะบล็อกขาวนี่ก็เมื่อกี้ยังไม่ทันได้วางตอนนี้เราก็จะได้พื้นตรงส่วนนี้แล้วนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นมาตรงนี้นะตรงนี้พี่เอกจะทำเป็นทางเข้านะนี่นี่โอ้โหเท่มากเลยอ่ะทำเป็นทางเข้านี่ทางเข้าก็จะมองเห็นประมาณนี้นี่นะนี่จะเป็นทางเข้านะเป็นบันไดทางเข้านี่รู้สึกว่าถ้าวางอันนี้ได้ก็จะดีพี่เอกจะวางอันนี้ลงไปเป็นสีดำสวยเลยเป็นสีดำแบบนี้เลยปึ๊บเฮ้ยให้ตัวอะไรมาตกใจหมดนะแล้วก็มันไม่มีสโตนแบบนี้เนาะเราใช้หินตัวนี้เหมือนกันดีกว่าพี่เอกว่าน่าจะง่ายกว่าอย่าไปใช้สีดำเลยไปไหนแล้วพี่ฝนนะอยู่ข้างหลังนี่ไงไหนยังไม่เห็นมีเลยทุกบอกมาทำไมนี่มันจะต้องเป็นแบบสีเดียวกันกับที่วางเป็นบันไดพี่เอกว่ามันจะสวยกว่าไงนี่เสร็จแล้วก็เอาสแลบวางอย่างนี้1 2 3ก็จะขึ้นได้แล้วเห็นนะโอ้ยอย่างสวยไงนี่ต้องทุกอันนึงว่ะเดี๋ยวขอพี่เอกวางสแลบก่อนเอาให้เสร็จก่อนมันต้องวางมายังไงนะต้องวางงี้ต้องวางงี้จะได้แบบเดินขึ้นง่ายๆเดินขึ้นง่ายๆอันนี้ก็วางไว้เฮ้ยไม่ได้แล้วแฮะต้องกระโดดแล้วแหละพี่ฝนนี่ประตูลับทางเข้าลับ
เนี่ยก็เดินมาอย่างนี้เอาแล้วกันนะทุกคนนะตึ๊ด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 ปักไฟไว้ให้แล้วโอ้เยี่ยมเลยเหมือนเลยคราวนี้พอเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะต้องเจอกับตะเกียงก่อนตะเกียงเพียงจะใช้ตะเกียงเป็นหลักนะตะเกียงมันจะสวยกว่าแต่เราหาตะเกียงไม่เจอพี่ฝนเจอตะเกียงแล้วก็ปักไฟไว้ก่อนก็ได้นี่ตะเกียงนี่ตะเกียงนี่เห็นได้ตะเกียงแล้วนี่ตะเกียงเอาไว้นี่นะเราจะวางตะเกียงอย่างเดียวมันจะดีไหมวางไว้เนี่ยไม่สวยที่นอนสีแดงใช่ไหมที่นอนสีแดงเอาไปวางข้างในด้วยนะตะเกียงอย่างเดียวไม่สวยพี่ฝนงั้นเอาพวกรั้วมาช่วยทำให้มันสวยแล้วกันนะเนี่ยก็จะเอารั้วสีขาวมาช่วยนี่เฮ้ยที่นอนลงเฮ้ยที่นอนไม่ตั้งอ่ะตั้งได้ไหมที่นอนลอยลอยอ่ะที่นอนที่นอนมันอยู่บนพรมไงที่นอนลอยอ่ะโอเคขึ้นมาเจอกับตะเกียงอย่างนี้แล้วนะว่าไงที่นอนมันลอยได้อะทุกคนอ๋อมันลอยเดี๋ยวพี่เอกทำพื้นขึ้นไปให้นี่แล้วก็ทำพื้นขึ้นไปอย่างนี้นะที่นอนมันจะได้วางในส่วนของที่นอนได้อุ๊ยเรามีเตียงนอนให้พักก่อนอย่างเดียวเรามีเตียงนอนอยู่แล้วนะเตียงนอนก็ขึ้นฝั่งนู้นไปพี่ฝนเตียงนอนเรียบร้อยแล้วเตียงนอนวางไปเลยวางแล้วนั่นแหละสวยงามเยี่ยมเลยนี่เวลาจะขึ้นก็วางสแลบทางนี้ไว้หน่อยสวยงามมากนี่ที่นอนของน้องแมงมุมโอเคแค่นี้น้องแมงมุมก็จะมีที่อยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างนอกไงเดี๋ยวจะให้ไปดูที่นอนเรียบร้อยแล้วต้องให้ไปดูข้างนอกนะนี่เดี๋ยวจะยื่นออกมาอย่างนี้สองฝั่งแล้วก็เอาตะเกียงแหมะเข้าไปโอ้สวยมากเลยอ่ะนี่ตะเกียงสวยเข้าไปนี่มันก็จะแบบสวยดูเด่นดูเด่นนะสวยเลยทดลองนอน เอาจริงเหรอโอ้สวยสวยเยี่ยมเลยก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยแหละนอนได้เลยนะโอเคมากทุกคนเยี่ยมนี่ไปดูทางออกข้างนอกกันดีกว่าเฟอร์นิเจอร์จะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแมงมุมจะไม่ได้ไต่ได้นะนี่เรียบร้อยพี่ฝนมาดูดิพี่ฝนต้องทำยังไงอ่ะพี่ฝนออกจากไอ้นี่ไม่ได้ออกได้แล้วมาแล้วก็โอเคนะเราได้สไปเดอร์แล้วนะมีที่นอนแบบน่านอนนุ่มมากทุกคนเนี่ยดูดิบ้านสไปเดอร์ของเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอยากย้ายล่ะอยากย้ายข้างในก็ไปตกแต่งเพิ่มมานะหาอยากย้ายไม่เจอทุกคนคะได้อยากย้ายยังไม่ได้อยากย้ายพี่ก็แมงมุมไปปล่อยเลยก็ได้เดี๋ยวน้องน้องชอบกันหน้าดูเลยพี่ฝนดูดิเห็นเปล่าน้องแมงมุมเราชอบกันมากเขามากันเต็มเลยอะแล้วมาอยู่แต่ตรงที่เราอยู่เนี่ยนะนี่ไงแมงมุมได้แล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกปล่อยแถวนี้เลยนะอยากย้ายนิดนึงเฮ้ยเขาลอยอยู่ข้างบนอะอยากย้ายเกาะหน่อยบางตัวปล่อยพลาดไปก็จะบักบักไปหน่อยตุยเลยเนี่ยพี่ฝนมาดูดิเต็มเลยพี่ฝนกำลังจะเอาแมงมุมไอ้ใหญ่แมงมุมมาปล่อยให้นี่พอแล้วอย่าไปใส่เยอะทำไมอ่ะใส่เยอะเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรมีแต่อยากใหญ่เห็นแล้วนี่ไงยังสวยเอาไปเอาทำไมตุยไปสองตัวล่ะเขาปีนขึ้นไปแล้วไปโดนตรงที่มันไม่พอดีกับตัวเขาตกลงมาเลยใช่นี่ไงได้แล้วบ้านเลี้ยงแมงมุมโอ้โหไม่ไหวแล้วเพียงไม่ควรเริ่มใหญ่แย้งแล้วโอ้โหใหญ่แย้งเลยปีนกันเต็มเลยเราออกดีกว่าไม่ไหวละพี่ฝนออกมาข้างนอกแล้วพี่ฝนเริ่มกลัวละเฮ้ยสลามไม่ต้องของนายคราวหน้าใจเย็นกลัวเฮ้ยเริ่มน่ากลัวละเป็นไงคราวนี้รอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะประสบความสำเร็จไหมได้บ้านแมงมุมสวยๆนะก็ได้อยู่นะแต่เริ่มแบบเริ่มหยุยอ่ะเริ่มหยุยทำไมอ่ะบ้านสวยออกแก่ตายพี่ฝนน่ากลัวแมงมุมอ่ะเอ้างั้นคลิปนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนคราวหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาทำอย่างอื่นต่อแล้วกันนะมีน้องๆบอกให้ทำสลามด้วยใช่ไหมคราวหน้าค่อยไปสลามแล้วกันนะพี่ฝนนะสลามสีรุ้งเหรอสลามสีรุ้ง อ่ะโอเคบุยไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบุย